นเคกเนเคพี่เกเนกอเดสวาทอพี่บีเนกบนยอดดอยสูงติดชายแดนไทยพม่าในเขตอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมีชายร่างเล็กผู้หนึ่งที่ชาวภูรกรรมกล่าวขวัญถึงฝีมือการจักสานและความอุตสาหะว่ายากจะหาผู้ใดเทียบได้เนี่ยเด็กเพราะตอนเด็กๆมาเป็นเด็กที่โตช้าเนี่ยเด็กเพราะตัวนี้เดี๋ยวเด็กลูกก็แบบโตเป็นนุ่มแล้วงานฝีมือก็ดีค่ะที่เห็นมานะเขาขยันทำงานเลยอ่ะ7โมงเช้าแงเหล่พอต้องเดินเท้ากว่า1กิโลเมตรเพื่อไปจักสานกับเพื่อนสมาชิกแม้ร่างกายอาจเป็นอุปสรรคแต่ในแง่จิตใจแล้วการได้สร้างสารผลิตภัณฑ์จักสานละเอียดประณีตสักชิ้นกลับให้คุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดแง่เหล่พอมักบอกเพื่อนสมาชิกเสมอว่างานจักสานคือสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตของเขามีความหมายแต่สมัยก่อนนี่เย็ดได้พอนี่ตอนที่โครงการศิลปะชียังไม่ขึ้นมาเขาทำงานไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่มีแรงเขาตัวนี้เดี๋ยวจะไปรับจ้างก็เขาไม่ให้รับจ้างเนี่ยเพราะว่าเขาทำงานก็ไม่ไหวสมัยก่อนนะเย็ดพอเขาไม่มีเงินเกตนะเดือนนึงนี่เงินนี่จะไม่มี100นี่ยังไม่มีค่ะชีวิตแง่เหล่พอดำเนินต่อไปเช่นนั้นแรมเดือนแรมปีจนกระทั่งสายลมแห่งโอกาสได้พัดเข้ามาในชีวิตของเขาเมื่อกับว่าโคที่ตกนรกแล้วเขาเผ่าท่านดึงขึ้นมาในโบสถ์สว่างเขาทำงานศิลปะชีก็ได้เงินได้เงินทุกเดือนแล้วก็ชิงงานก็ทหารค่ะแล้วก็ดูแลพ่อด้วยแล้วก็เขาก็ต้องกินด้วยแบกกินกับพ่อเวลาเขาไปทำงานนี่ขยันเนี่ยตะกร้าเนี่ยเวลาเขาส่งทีนี้หกใบอ่ะเวลาได้ค่าตะกร้าก็บางทีก็5,000 6,000อ่ะจะพอค่าตะกร้านะสำหรับงานเหล่พอการที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับชาวบ้านคือโอกาสแรกและอาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตของเขาโอกาสที่จะได้เรียนรู้โอกาสที่จะได้มีงานทำโอกาสที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและสุดท้ายคือโอกาสที่กล้าจะมีความฝันวันนี้ความฝันของแง่เหล่พอเป็นความจริงแล้วด้วยน้ำพักน้ำแรงและการเก็บหอมรอมริบจากเงินค่าชิ้นงานวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งปีนี้เขาสามารถสร้างบ้านให้ตัวเองและพ่อได้เป็นผลสำเร็จเช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆที่ยังคงสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยความอุตสาหะและแม้พวกเขาจะไม่ได้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่เมื่อเปรียบเทียบชีวิตกับเมื่อก่อนแล้ววันนี้ช่างมีความสุขศิลปะชีพนี้ช่วยอะไรกับชาวบ้านได้เยอะค่ะสมัยก่อนนี่ชาวบ้านนี่ไม่มีเงิน100ในบ้านนี่ไม่มีเลยนะแต่ถ้าโครงการขอพระอุทานมาชีวิตในหมู่บ้านเนี่ยมันจะดีขึ้นทุกคนค่ะชาวบ้านมีรายได้มีสุขภาพที่ดีค่ะเพราะว่ามีเงินเก็บเงินพอใช้ตลอดปีค่ะพระอุทาให้ความรู้แล้วก็ชีวิตในหมู่เนี่ยดีขึ้นก็รู้สึกว่าในหมู่บ้านเนี่ยผู้ละกันนี่ประมาณ200-300กว่าคนก็ใจเขาก็จะต้องยุ่งแบบป้าใช่ไหมรับพระอุทามากที่สุดในโลกค่ะวันนี้ชายหนุ่มบนดอยสูงและเพื่อนสมาชิกอีกหลายร้อยชีวิตมาไกลเกินกว่าที่พวกเขาเคยฝันไว้และไม่เคยลืมว่าทุกวันนี้พวกเขามีชีวิตที่ดีได้เพราะใคร